สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n easy android นะครับก็อย่าลืมนะครับไปช่วยกดติดตามนะครับ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับจะได้รับแจ้งเตือน่อเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการใช้งาน google แปลภาษานะครับใน2ฟังก์ชันหลักที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานมือถือของเรามากๆเลยนะครับ1ก็คือการใช้ตัว google แปลภาษานะครับให้มัน อ่านข้อความนะครับที่เราทําการเห็นบนจอหรือว่าเราทําการ Copy นะครับแล้วก็ให้มันอ่านให้ฟังนะครับเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นภาษาอื่นก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการแปลภาษานะครับจากหน้าจอง่ายๆเพียงแค่เราเอากล้องไปส่องนะครับแล้วก็ให้มันแปลเป็นภาษาไทยให้เราดูนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะใช้งาน Google แปลภาษาได้ ทุกฟังก์ชันตามที่ผลบอกมานะครับ 1. ให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรม Google แปลภาษาก่อนนะครับ2ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า TTS มาด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทำให้เครื่องของเราเนี่ยออกเสียงได้นะครับสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็เป็นของ Google เหมือนกันนะครับต้องดาวน์โหลดทั้ง2โปรแกรมนะครับ Google แปลภาษาและก็การอ่านออกเสียงข้อความของ Google หลังจากที่ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับให้เรา มาที่ Setting ของโทรศัพท์ด้วยครับมันจะต้องมีการมาเช็คค่า Setting ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโปรแกรมจะทํางานได้ไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดทั้ง2โปรแกรมแล้วนะครับให้มาที่การจัดก,การภาษาตรงนี้นะครับเมนู Android จะไม่เหมือนกันนะครับพอดีผมใช้ Android 7นะครับแต่ว่าชื่อคําสั่งเนี่ยเหมือนกันแน่นอนนะครับให้มาหาที่การจัดก,การภาษาแล้วไปที่ภาษา และการใส่ข้อมูลนะครับเสร็จแล้วให้มาที่นี่นะครับหาคำสั่งนี้ให้เจอนะครับใน Android ผมไม่แน่ใจว่า Android เวอร์ชันอื่นนะครับ64 3เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคำสั่งนี้เหมือนกันนะครับจากตัวอักษรเป็นคำพูดนะครับตรงนี้ต้องเข้ามาเช็คค่าก่อนนะครับว่ามันทำงานปกติหรือยังนะครับตรงนี้เราสามารถทำการเปลี่ยนความเร็วการพูดอะไรได้นะครับ แต่ว่วานี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยอาจจะไม่มีผลเพราะว่าของผมเนี่ยทดลองแล้วผมใช้ Android 7นะครับผมจะปรับอัตราความเร็วนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยผมปรับอาตาัตราการพูดแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยีผงกับตัวโปรแกรมนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเป็น Android เวอร์ชันอื่นนะครับเป็น Android 6 Android 5 a n d r o ้า4อย่างเงี้ยมันจะปรับอัตราความเร็วการพูดได้หรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรสิ่งที่เราจะต้องมา รับเพิ่มเติมก็ค anyway. ือสถานะเริ่มต้นนะครับตรงนี้ให้มาดูว่ามันเป็นภาษาไทยอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับก็เสร็จแล้วมาดูที่นี่นะครับรูปเฟืองนี่นะครับเลือกที่ภาษานะครับใช้ภาษาของระบบหรือว่าอาจจะไปเลือกเป็นไทยเลยก็ได้นะครับติดตั้งข้อมูลเสียงอันนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากติดตั้งข้อมูลเสียงเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ย มันจะพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับตรงนี้ติดตั้งข้อมูลเสียงเข้ามาดูนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยไว้นะครับตรงนี้นี่นครับภาษาไทยอยู่ด้านล่างสุดผมติดตั้งไปแล้วนะครับอันไหนที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีรูปถังขยะขึ้นมาแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่มีก็ไปกดติดตั้งเพิ่มนะครับถ้าเกิด กดเึ้ามาแล้วไม่มีรูปถังกอยากแสดงว่าเครื่องเรายังไม่เคยลงชุดภาษาไทยไว้นะครับก็ไปลงไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ะอันนี้มันก็จบขั้นตอนของไอ้ TTS แล้วตอนนี้กลับมาในส่วนของตัว Google นะครับ Google เราเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้เข้ามาที่เมนูนี้นะครับแล้วก็มาดูที่การตั้งค่านะครับ ให้มาเปิดฟังก์ชันแตะเพื่อแปลไว้นะครับมันจะช่วยอำนวยความสะดวกของเรานะครับวเวลาที่เราไปทําการ Copy ข้อความบนหน้าจอนะครับเวลาเราเปิดอินเทอร์เน็ต f a c e b o o k เลือกอะไรอย่างเงี้เราไป Copy ข้อความนะครับมันจะสามารถให้ตัว Google แปลภาษาเนี่ยอ่านข้อความให้เราฟังได้นะครับภาษาที่ต้องการก็มาดูว่ามันเลือกเป็นภาษาไทยแล้วหรือยังนะครับ ตรงนี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยไว้แล้วนะคะถ้าของคุณยังไม่ขึ้นหน้าจอเป็นภาษาไทยก็ไปเลือกให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับภาษาที่แปลบ่อยสุดก็เลือกภาษาไทยไว้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับต้องเปิดแตะเพื่อแปลไว้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เปิดแตะเพื่อแปลไว้คุณจะต้องมาคอย ย่อหน้าจอแล้วก็ไปกดเข้า Google แปลภาษาเองมันก็จะลําบากนะครับถ้าเปิดแตะเพื่อแปลไว้เนี่ยหลังจากที่คุณ Copy ข้อความไปที่คลิปบอร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับเด้งขึ้นมาเป็นเหมือนแชทเทสดของไอตัว m essenger เงี้ยก็จะทําให้เราใช้งานโปรแกรมได้สะดวกขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของการ Setting โปรแกรมนะครับนี่นครับป้องข้อมูลในคําพูดก็ปกติจะเซตไว้ประมาณนี้นะครับ คือลงโปรแกรมมาเนี่ยถ้าเครื่องคุณตั้งเป็นภาษาไทยว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะพอทํางานพี่แต่ว่าถ้าใครมันทํางานไม่เหมือนในคลิปวิดีโอของผมนะครับก็มานั่งไล่เช็คดูตามนี้นะครับการใช้ข้อมูลก็เป็นส่วนของการเลือกว่าให้ทํางานยังไงบ้างนะครับการถ้าต้องการให้โปรแกรมแปลแบบออฟไลน์ก็คือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มาดูมาดาวน์โหลด การแปลออฟไลน์ line ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหรือว่าจะเลือกให้มันใช้เครือข่าย wi-fi หรือมือถือก็มาเลือกตรงนี้หรือให้เลือกแบบถามก่อนดาวน์โหลดก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียแบนด์วิตโดยไม่จะเป็นนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ wi-Fi อยู่นะครับถ้าเราต้องการให้มันแปลแบบโทรศัพท์ไม่มีเนต็ตนะครับก็ามาดาวน์โหลดตรงนี้เพิ่มไว้ก่อนนะครับการแปลแบบออฟไลน์นะครับตรงนี้ผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็ไปดาวน์โหลดไว้ภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาอื่นที่ต้องการแปลเพิ่มนะครับโอเคหกนาทีแล้วครับหกนาทีเป็นแค่การเซตติ้งโปรแกรมเบื้องต้นแต่เผื่อใครที่มีปัญหาแล้วครับมาไล่ดูวิดีโอนะครับว่าเซตตามผมหรือ,อยังอ่ะตอนนี้ต่อไปเป็นการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้มันอ่านข้อมูลให้ฟังก่อนอันนี้สมมติเป็นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับเอาข้อความอลองเอาสัก อเอาแค่นี้ก่อนนะครับกดคัดลอกนะครับนี่ฮหน,นะนี่นะครับถ้าเราเปิดการแปลที่ผมบอกไว้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเลยนะครับแล้วให้มันอ่านก็กดที่รูปลาโพงนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูฝนหลายๆายท่านนั้นคงกำลังมองหาที่เที่ยวแต่ว่ายังไม่รู้จะไปที่ไหนหรืออยากไปหลายๆายที่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนสวยบ้าง ตรงนี้นะครับที่ผมบอกไว้ว่าไอความเร็วในการอ่านเนี่ยผมยังหาที่ปรับไม่เจอของ Android 7นะคบถ้าเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์บอกอีกทีนะครับแต่ a n d r o อ d เวอร์ชันอื่นเนี่ยเนื่องจากผมไม่มีเครื่องลองนะครับเลยไม่รู้ว่าการที่เราไปปรับความเร็วที่ผมทําให้ดูตรงต้นคลิปเนี่ยมันมีผลกับตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือใครรู้วิธีปรับก็แนะนําได้นะครับอ่ะตอนนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือการใช้ ตัว Google แปลภาษานะครับแปลข้อมูลบนจอนะครับเราอาจจะไปใช้แปลโฆษณานะครับไปโฆษณาหรือว่าตรวจสอบต่างๆเวลาที่เราไปต่างประเทศหรือว่าจะแปลจากในเว็บในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับนี่นะครับเรามากดที่รูปกล้องนะครับรูปกล้องตรงนี้นี่นะครับรูปกล้องเนี่ยครับกดตรงนี้เลยอ่าตอนนี้ผมปิด การแปลไว้อยู่นะครับตอนนี้ผมเปิดเข้าเว็บ CNN ไว้นะครับตอนนี้ผมจะกดให้มันแปลนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยหรือว่าใครจะไปเลือกให้แปลเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับเผื่อสมมุติว่าเป็นเป็นเว็บอื่นนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกเว็บหนึ่งนะครับอีเว็บเป็นเว็บของ e s p o t นะครับข้ามบนก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ที่ตัวหนังสือมันดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่ามันกาลังจัดเรียงนะครับให้มันสละสลวยอยู่นะครับเพราะว่าอ่าเนี่ยครับรูปแบบประโยชของไทยกับอังกฤษมันไม่เหมือนกันนะครับก็จะช่วยให้เราแปแลนะก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าแบบใครเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่อยากแปลเองนะครับก็เอาอันนี้ครับเอากล้องส่องเรานะครับแล้วก็แปลอ่าเนี่ยครับ ก่อนที่จะแปลนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะแปลจากไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับโอ้หบางคนอาจจะไปประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษครับก็เนี่ยมีหลายภาษาเลยครับเราก็ไปเลือกให้ตรงกับภาษาที่เราจะแปลนะครับคือเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอ้ที่เราเอากล้องไปส่องเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรนะครับหรือถ้าไม่รู้จริงๆก็เลือกตรวจหาภาษาเอานะครับด้านบนสุดเนี่ยครับตรวจหาภาษา ไม่แน่ใจว่าไอ้ป้ายที่เขาส่องมาเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะครับก็เลือกตัวถาภาษาเอานะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอะไรอ่าปกติก็น่าจะแปลเป็นภาษาไทยกันอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับภาษาไทยจะต้องถูกดาวน์โหลดแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมาก่อนไอที่เป็นลูกศรเครื่องหมายลงเนี่ยก็คือไม่มีภาษานั้นอยู่ในเครื่องนะครับไปดาวน์โหลดมาก่อนโอเคก็ขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ ใครมีปัญหายัางไงก็คอมเมนต์สอบถามกันไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครกดติดตามเพาะรูปกดกระดิ่งะะแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ